คครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะครับผมครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูวิธีการพรวนดินนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับแล้วก็ถางหญ้านะครับให้กับต้นไม้นะครับที่มันมีวัชพืชนะครับขึ้นข้างๆต้นนะครับคือนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นต้นแคนานะครับนะครับด้านข้างเนี่ยมันจะมีพวกวัชพืชนะครับพวกนี้มันขึ้นนะครับโดยเฉพาะอันนี้ครับนี่เป็นศัตรูเป็นวัชพืชที่แบบสุดยอดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะกําจัดยากมากนะครับเผาก็ไม่ตายนะครับนอกจากขุดถอนรากถอนโคนนะครับให้หมดนะถ้าเหลือนะอยู่ในดินเล็กน้อยนะครับมันก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้อีกนะครับตัวนี้พืชตัวนี้นะครับดูไว้นี่ตัวนี้นะครับครับตัวนี้นี่นะครับเฉพาะบริเวณนี้นะผมขุดออกมาเนี่ยก็ได้เยอะนะครับแต่คาดว่าน่าจะบรรเทานะครับไม่ให้มันไปแย่งอาหารของพืชนะครับไม่ถึงประมาณสัก2สัปดาห์นะครับมันก็จะงอกขึ้นมาอีกนะครับหรือขยายพันธุ์นั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยนี่ครับแล้วก็ขุดนะครับแล้วก็เคาะดินออกนะครับก็จะได้รากเห็นไหมครับเนี่ยไอเวลาผมเคยมีประสบการณ์แบบว่าที่อยู่ดีๆแล้วเดินหาเปล่าเนี่ยโดนพวกไอ้ยาวัชพืชพวกนี้นะครับมันทิ่มขานะครับโอเคหลังจากที่เราเอาวัชพืชนะครับออกเราก็จะใส่ปุ๋ยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมปุ๋ยไว้เดี๋ยว อาทิตย์หน้านะครับค่อยหาปุ๋ยมาใส่วันนี้ก็กำจัดวัชพืชก่อนนะครับพรวนดินเอาพวกหญ้าออกนี่ครับพวกนี้นี่รากมันจะยาวมากนะครับกำจัดยากที่สุดเลยเนี่ยคือจะเอาออกทั้งหมดเลยนี่มันก็น่าจะยากนะครับเพราะว่ามันอยู่ลึกนะครับยิ่งทำให้มันแตกมันหักเมื่อไหร่เนี่ยมันก็อาจจะขยายพันธุ์ได้ง่ายดูครับโอ้โหดูกอนี้ล้วนๆเลยครับก็หลังจากที่เราขุดมันมานะครับเราก็เอาไปตากแดดนะครับให้มันแห้งแล้วก็เผาทำลายนะครับประมาณ2ถึง3สัปดาห์เนี่ยผมก็จะพรวนดินแบบนี้แหละครับเพื่อเอาวัชพืชออกนะครับนี่ก็เป็นการทุเลาไม่ให้มันไปแย่งอาหารของพืชนะครับของต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้มันจะไม่เจริญเติบโตนะครับอาจจะโตช้าเพราะว่าโดนพวกหญ้าพวกวัชพืชพวกนี้แหละแย่งอาหารของเขาตัวนี้ก็ปลูกได้ประมาณ 5-6 เดือนแล้วนะครับก็
ก็โตมานิดหน่อยนะครับไปซื้อต้นหนึ่งก็ประมาณ50 บาทนะครับเป็นต้นแคนานะครับที่เขาเอามาประดับตามปั๊มน้ำมันนะครับดอกของมันเนี่ยสามารถเอามาต้มกินได้นะครับอร่อยนะครับเป็นต้นแบบให้ร่มเงานะครับก็เลยอยากปลูกดูนะครับเหนื่อยเหมือนกันความรักก็เหมือนกับต้นไม้ใช่ไหมครับปลูกแล้วก็ต้องดูแลนะครับรักษาเกี่ยวอะไรกับการถางหญ้าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้โหเยอะเลยครับคือมันไม่หมดง่ายๆนะครับโอ้โหดูตัวนี้นี่จัดการยากที่สุดนะครับเนี่ยถ้าเราเก็บออกไม่หมดนะครับเหลือแค่นี้เนี่ยมันทับถมดินไว้เนี่ยมันก็อาจจะแตกขยายหน่อนะครับไปอีกได้นะครับเนี่ยคือมันกำจัดยากมากไอ้พืชตัวเนี้ยใครมีวิธีก็แนะนำผมได้นะครับผมจะได้ลองนำมาใช้ดูนะครับแต่ไม่ขอใช้พวกสารเคมีนะครับเพราะว่าผมกลัวนะครับอันตรายเอาเป็นแบบการกำจัดแบบธรรมชาตินะครับทำยังไงใครมีก็คอมเมนต์แชร์มาได้เลยนะครับผมจะได้เอามาทดสอบลองดูนะว่ามันจะได้ผลไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ใครที่มีวิธีก็สามารถแนะนำนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปของผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามาใช้ดูนะครับว่าได้ผลจริงหรือเปล่าครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ให้มาดูบรรยากาศนะแถวบ้านนอกนะครับเป็นการพรวนดินเพื่อกำจัดปัจจพืชนะครับให้พืชของเราเติบโตนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ